ครับพบกันทางโลกกีฬานะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่เรื่องของการประกาศรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์ครับปรากฏว่าไม่มีการพลิกโผล่ครับเมื่อคริสเตียโนโรนัลโดสามารถคว้ารางวัลนี้ไปครองได้นะครับไปดูบรรยากาศการมอบรางวัลฟีฟ่าบัลลงดอร์กันนะครับเรียกได้ว่าบรรดาดาวดังเซเลบหลายๆคนนะครับเดินพรมแดงเข้าสู่งานนะครับงานนี้ก็จัดขึ้นที่คองเกรสเฮาส์นครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับมาร่วมงานก็ยังเป็นบุคคลที่ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีนะครับไปดูเรื่องของ11นักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่ากันก่อนครับโดยผู้สับตูได้แก่มาเรียลนอยเออร์ครับกองหลังเซอร์จิโอรามอสเตียโกซินวาดาวิดลุยส์ฟิลิปลามกองกลางได้แก่อังเคิลดิมาเรียโทนี่โครสอันเดรสอินิเอสตากองหน้านะครับก็ได้แต่ลีโอเนลเมสซี่ครับคริสเตียโนโรนัลโดและก็อาร์เยนร็อบเบนครับขณะที่ตำแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมได้แก่โยอาคิมเลิฟซึ่งก็เป็นกุนซือผู้ที่พาเยอรมันเป็นแชมป์โลกนะครับโดยอันดับ2ก็คือคาร์โลอันเชลอตติครับผู้จัดการทีมของเรอัลมาดริดส่วนอันดับ3เป็นของเดียโก้ซิโมเน่นะครับส่วนรางวัลนักเตะหญิงยอดเยี่ยมครับได้แก่นาดีนเคสเลอร์จากประเทศเยอรมันครับก็คว้ารางวัลนี้ไปครองนี่ก็เป็นชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัลนักเตะหญิงยอดเยี่ยมนะครับส่วนไฮไลท์ของการประกาศรางวัลในครั้งนี้หนีไม่พ้นการประกาศรางวัลบัลลงดอร์ครับจากการลงคะแนนเสียงเลือกจากสื่อมวลชนทั่วโลกหัวหน้าโค้ชกัปตันทีมชาติสมาชิกฟีฟ่าซึ่งผู้ชิงได้มีการประกาศออกมา3คนก่อนหน้านี้ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดเลโอนาร์ดเมสซี่แล้วก็มาเนียลนอยเออร์นะครับผู้สับประตูจากบาเยิร์นมิวนิกส่วนคนประกาศก็คือเจเรียองรีนะครับตำนานศูนย์หน้าจากอาร์เซนอลแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสผู้ที่ได้ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับคว้ารางวัลนี้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและเป็นสมัยที่3ในชีวิตหลังจากที่เจ้าตัวเคยคว้ามาได้แล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้ในปี2008และ2013นะครับอันดับ2จากการโหวตก็คือเมสซี่แล้วก็อันดับ3คือนอยเออร์ครับมาดูประตูยอดเยี่ยมกันบ้างครับได้แก่เจมส์โรดริเกสกองกลางดาวรุ่งทีมชาติโคลอมเบียครับโดยเป็นประตูสุดสวยที่เกิดขึ้นในเกมที่เอาชนะอุรุกวัยไป2ประตูต่อ0ในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานั่นเองครับนี่คือเป็นประตูที่สุดสวยนะครับเกิดขึ้นจากเจมส์โรดริเกสนะครับพักอกก่อนตบยิงเข้าไปอย่างสุดสวยเลยทีเดียวครับส่วนข่าวการย้ายทีมของซูเปอร์สตาร์อย่างเลโอนีลเมสซี่นั้นน่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยเจ้าตัวนั้นก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าตนเองจะไม่ย้ายทีมอย่างแน่นอนหลังจากตกเป็นข่าวว่าทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับให้ความสนใจในการดึงตัวเมสซี่มาร่วมทีมนะครับนอกจากนี้เมสซี่ยังบอกอีกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้บริหารหรือรวมทั้งนักเตะบางคนในทีมก็ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนนะครับยังรวมไปถึงตอนนี้เขาก็อยากที่จะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเพราะเวลานี้บาร์เซโลนาตามหลังจากฝูงอย่างเรอัลมาดริดเพียงแค่1คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลอาเซียนคัพกันเอเชียนคัพกันบ้างนะครับไปดูผลงานของแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่นครับเมื่อวานนี้ก็ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะปาเลสไตน์ไปได้ถึง4ประตูต่อ0ญี่ปุ่นนะครับในฐานะแชมป์เก่าครับลงสนามในชุดเก่งสีน้ำเงินครับพบกับทางด้านของปาเลสไตน์สลับเกมของคู่นี้นะครับญี่ปุ่นนั้นก็ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับจากการทำประตูของยาสุฮิโตะเอ็นโดขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับสกอร์นั้นไหลมาเป็น2ประตูต่อ0จากลูกยิงของชินจิโอคาซากินะครับซึ่งบอลนั้นก็ไปฉลับศีรษะของโอซาซากินะครับก็เข้าประตูไปหลังจากนั้นญี่ปุ่นมาได้จุดโทษนะครับชินจิคากาวะโดนทำฟาวล์ครับแล้วก็เป็นทางด้านของฮอนดะรับอาสายิงเองนำ 3-0 ครับในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังครับญี่ปุ่นทำเพิ่มได้อีก1ประตูครับทำให้สกอร์นั้นหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อ0จากมายะโยชิดะครับจบเกมแชมป์เก่าออกซาสวยหรูครับเอาชนะปาเลสไตน์ไปได้4ประตูต่อ0นะครับไปดูความเคลื่อนไหวในระดับสโมสรของบ้านเรากันบ้างครับก็มีความเคลื่อนไหวของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวานนี้มีการเปิดนักเตะใหม่2รายด้วยกันครับ
โดยสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับทีมอันดับ5ไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วแถลงข่าวเปิดตัวนักเตะใหม่2รายพร้อมกันนั่นก็คือทางด้านของพีระดลฉ่ำรัศมีครับกองกลางดาวรุ่งจากจามจุรียูไนเต็ดแล้วก็นาโออากิอาโอยามะประการหลังชาวญี่ปุ่นวัย28ปีซึ่งคุณโรนันนิสวัญจาผู้อำนวยการสโมสรก็บอกว่าก็ติดตามดาวรุ่งรายนี้นะครับมาตลอด3ปีหลังก็คือพีระดลครับเพราะว่ามีทักษะที่ยอดเยี่ยมก็จะดึงตัวมาร่วมทีมขณะที่นักเตะกองหลังชาวญี่ปุ่นนั้นดีกีก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าติดทีมชาติญี่ปุ่นชุด U23 สู้ศึกเอเชียนเกมปี2006นะครับแล้วก็ได้เล่นเป็นตัวจริงในเจลีกให้กับเวนเฟรดโคฟูต้นสังกัดเดิมอย่างต่อเนื่องก็จึงคว้ามาร่วมทีมนะครับก็หวังว่าจะมีส่วนช่วยในการไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลนี้ส่วนเรื่องของโจแมนเพนเน้นครับอดีตปีกของลิเวอร์พูลที่เวลานี้มาซ้อมร่วมกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดล่าสุดก็มีการยืนยันออกมาจากทางสโมสรแล้วนะครับว่าเป็นการขอมาร่วมซ้อมกับทีมเท่านั้นทางทีมนั้นยังไม่มีแผนดึงตัวมาเล่นในฤดูกาลนี้แต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวในช่วงแรกของข่าวกีฬาในช่วงนี้